สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้อนส่องโพสต์ในเงินก่อนเลิกเจนนี่จู่ๆก็ประกาศจบรักวิวาห์ล่มสำหรับคู่รักเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นกับในเงินเหลือเพียงความสัมพันธ์แค่เพื่อนเหมือนเดิมซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคม64ที่ผ่านมาในเงินก็เพิ่งเซอร์ไพรส์ขอเจนนี่แต่งงานกลางคอนเสิร์ตไปท่ามกลางสักขีพยานหลายคนโดยเจนนี่ก็ได้เผยว่าการตัดสินใจในครั้งนี้มีเพียงเหตุผลส่วนตัวในการใช้ชีวิตของเราสองคนไม่ได้มีเรื่องอื่นที่ไม่ดีมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดและก่อนหน้านี้ไม่นานหนุ่มเนยเงินโพสต์เป็นนายพร้อมข้อความระบุว่ามีทุกอย่างยกเว้นความสุขเสียใจแต่บอกใครไม่ได้ถ้าเราหายไปอยากให้รู้ไว้เราพยายามที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ